อ่ะครูต่อเลยอ่านโจทย์ค่ะพร้อมกันค่ะครูขอตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะนอกนั้นทำลงสมุดขอตัวแทนนำเสนอค่ะขอหนึ่งคนเลยค่ะทุกคนทำลงสมุดค่ะนักเรียนห้ามดูตัวแทนนำเสนอนะคะให้ทุกคนก้มหน้าก้มตาทำของตัวเองไป
ครูดูเวลาแล้วหมดไปประมาณ3นาทีตอนนี้แทนจันเสร็จแล้วนะคะโอ้แต่พี่พอบอกว่าเสร็จก่อนแทนจันอีกเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนที่อยู่ปลายทางอีก2นาทีนะคะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ห้องออกอากาศเสร็จเกือบหมดแล้วกายภาคบอกว่าเรียบร้อยหมดแล้วนพดลเรียบร้อยยังคะเกือบนะคะเกือบเรียบร้อยแล้วนภัทรหนูทำเองหรือเปล่าทำเองไหมถ้านภัทรทำเองเขาถือว่าหนูเก่งแล้วนะเนี่ยใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะเสร็จนะคะเอาหมดเวลาที่ครูกำหนดไปแล้วใครไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาดูที่แทนจันนำเสนอนะคะนักเรียนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์หมดทุกคนค่ะครูบอกแล้วว่าถ้าเราเข้าใจไม่ว่าโจทย์ตัวตั้งจะเป็นกี่หลักตัวหารกี่หลักสบายมากนะคะมาดูว่าตัวตั้งตอนนี้ก็คือ 1,995 เราจะไม่ใส่จุลภาคเห็นไหมคะตัวหารก็คือ90อ้าวทุกคนช่วยค่ะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ใครไม่เสร็จไม่เป็นไรเริ่มจากนำ90ไปหาร1ในหลักพันได้หรือไม่ไม่ได้ต้องกระจาย1ในหลักพันเป็นหลัก100เป็น19 90หาร19ในหลัก100ได้หรือไม่ยังไม่ได้เพราะนั้นยังไม่ได้จะใส่บนหารตรงหลัก100ได้มั้ยไม่ได้เราต้องกระจายให้ไปที่หลัก10เป็น199ในหลัก1090หาร199ได้หรือยังได้แล้วให้นึกถึงวิธีประมาณคือนำตัวหารตัวแรกคือเลข9ไปหารตัวตั้งตัวแรกคือเลข1หารไม่ได้ก็ต้องหาร2หลักเพราะนั้นนำ9ไปหา19ไปท่องสุคูณแม่9ว่า9อะไรได้19ไม่มีเอาใกล้เคียง92ได้18แสดงว่าเราประมาณ2แล้วก็ใส่2ให้ตรงกับหลัก10คือตัวหารตัวสุดท้ายประมาณแล้วได้2ห้ามใส่18นะคะเราประมาณได้2เราก็ต้องนำ2ไปคูณกับตัวหารก็คือ90 2คูณด้วย0เท่ากับ0ใส่0เห็นไหมคะตรงหลักกันตลอด2คูณด้วย9เท่ากับ18เราใส่18เสร็จแล้วลบกัน9ลบออก0เหลือ9 9ลบออก18เหลือ1 1ลบออก1เหลือเราจะไม่ใส่เหลือเศษ19อยู่ในหลัก10ต่อไปเรากระจายไปหลักหน่วยหลักหน่วยมีอยู่5กระจายไปเป็น195 90หา195ได้ไหมได้ไหมได้จริงๆแล้วเราไม่ต้องประมาณแล้วเพราะว่ามันใกล้เคียงกับตัวนี้ไหมคะตัวนี้ตัวแรกคือ199ถูกไหมตัวที่2ตัวตั้งเหลือ195เพราะฉะนั้นประมาณกี่ครั้งเหมือนกัน2ครั้งหรือนักเรียนก็ยังคิดเหมือนเดิมก็ได้ไม่ว่านำ9ตัวหาตัวแรกไปหาตัวตั้งตัวแรกไม่ได้ก็ต้องหา19 9เลยที่19ก็คือ2หนูก็ใส่2เราประมาณได้2นำ2ไปคูณ90ก็จะได้เท่าเดิมก็คือ180อ่ะช่วยลบค่ะ5ลบออก0เหลือ5 9ลบออก18เหลือ1 1ลบออก1เหลือ0เพราะฉะนั้น15ที่จะกลายเป็นเศษนักเรียนก็สรุปด้านล่างเลยค่ะสรุปว่า1,995 หารด้วย90เท่ากับ22เศษ15นะคะเรามาตรวจคำตอบกันค่ะด้านล่างเลยค่ะในวงเล็บ22คูณด้วย90บวกด้วย15เรามาคูณในวงเล็บก่อน
นำศูนย์มาวางไว้ก่อน9คูณด้วย2เท่ากับ18ใส่8ทด1จะทดในใจหรือจะทดในแนวตั้งโทษนะคะจะทดในแนวนอนตรงนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อย9ไปคูณกับ2เท่ากับ18ทดอีก1เป็น19ในวงเล็บคูณกันจะได้1980บวกด้วย15เมื่อบวกกัน5บวกด้วย0เท่ากับ5 1บวกด้วย8เท่ากับ9 9หลักร้อยกระจายลงมาหลักพันกระจายลงมาเพราะฉะนั้นเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่าไม่เท่าเท่าแสดงคำตอบข้อนี้เป็นไงถูกต้องแล้วแล้วรวดเร็วด้วยปรบมือให้กับแทนจันทร์ดังๆค่ะแสดงว่าทุกคนได้ไม่ยากใช่ไหมคะอาครูขอไปที่สไลด์เลยนะคะใครไม่เสร็จนักเรียนดูตามนี้เลยค่ะครูอธิบายเหมือนเดิมนะคะไปหา199ได้ประมาณ2ครั้งนะคะ2คูณ0ได้0 2คูณ9ได้18เสร็จแล้วลบกันเหลือ9เหลือ1นะคะเท่ากับ19กระจายเป็นหลักหน่วยเป็น195เหมือนเดิมนะคะประมาณได้2ครั้งเท่ากับนะคะเหมือนเดิมค่ะ2ไปคูณ0ได้0 2คูณ9ได้18เหมือนเดิมนะคะลบกันเหลือ5เหลือ1 15จะกลายเป็นเศษไปตรวจคำตอบเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นในวงเล็บ22คูณด้วย90วงเล็บปิดบวกด้วย15เสร็จแล้วเราไปคูณในวงเล็บ0มาวางไว้ก่อน9คูณด้วย2เท่ากับ18ใส่8ทด1 9คูณด้วย2เท่ากับ18เท่าอีก1เป็น19บวกด้วย15นะคะก็จะได้เท่ากับ1995สรุปว่าเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้เป็นไงแล้วถูกต้องแล้วไหนใครยังสงสัยยังไม่เข้าใจอีกมีไหมคะมีไหมถ้าไม่มีมือยกแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จข้อนี้อีกเดี๋ยวครูถามก่อนใครยังไม่เสร็จข้อนี้อีกมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปขั้นตอนในการหารที่ตัวหารเป็นผู้คูณของ10นิดหนึ่งนะคะการหารที่ตัวหารเป็นผู้คูณของ10นะคะนักเรียนก็นำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักถ้าหารตัวแรกไม่ได้นักเรียนก็กระจายไปที่หลักถัดไปถ้ายังหารไม่ได้อีกก็ต้องกระจายไปที่หลักถัดไปถ้าหารได้แล้วให้นักเรียนนึกถึงวิธีประมาณนะคะเมื่อประมาณได้ตัวเลขเท่าไหร่ให้นำไปคูณกับตัวหารเหมือนนักเรียนทราบสูตรคูณแต่ว่าเราจะประหยัดเวลาตรงนี้ไปได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกลับลองไปทำดูนะคะโดยการทำกันบ้านกันบ้านสักกี่ข้อดีวันนี้กี่ข้อดีคะให้3ข้อก็พอเปิดไปหน้า88ค่ะทุกคนเขียนลงสมุดเลยค่ะการบ้านหน้า88ข้อ5ข้อ6ข้อ9 3ข้อนะคะการบ้านหน้า88ค่ะข้อ5ข้อ6ข้อ9แล้วสำหรับวันนี้นะคะครูฝากให้นักเรียนกลับไปท่องสูตรคูณมาให้คล่องเพราะเราต้องใช้ในเรื่องของการหารนะคะแล้วก็การหารเราอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณเข้ามาช่วยนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการหารให้คล่องการคูณให้คล่องค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ